สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับซึ่งเราเรียนรู้ร่วมกันนะครับในทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 9:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัล10แห่งนี้ท่านผู้ชมครับวันเสาร์เป็นวันหยุดสบายๆนะครับท่านผู้ชมยังไม่ได้ออกไปไหนอยู่หน้าจอรับชมรายการของเราเพื่อที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับและช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลกุรอานนะครับในช่วงของวิถีอัลกุรอานครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى صدق الله العظيم ท่านผู้ชมครับเกลือหวานเป็นอีกหนึ่งอาชีพในจังหวัดปัตตานีนะครับที่เริ่มมีการส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้พี่น้องที่นั่นนะครับได้ทำผลิตภัณฑ์เกลือหวานซึ่งเกลือหวานนั้นเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรับชมพร้อมๆกันนะครับในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับพื้นที่เกลือตรงนี้ก็คือว่ามาตั้งแต่อดีตนะครับสมัยเจ้าเมืองปัตตานีเนื้อที่125ไร่รสชาติของเกลือเนี่ยก็คือว่ามันจะกลมกล่อมนะครับเหมาะในการที่จะทำไปปรุงอาหารแล้วก็ทำแปรรูปสินค้าต่างประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเกลือจากเหนือจรดใต้มีเกลือภูเขาเกลือสินเทาเกลือสมุทรและเกลือหวานจากดินแดนปัตตานีที่รู้จักกันซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์มีการทำต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานทำให้เกลือหวานกลายเป็นวัตถุดิบที่สำคัญและเป็นหนึ่งมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมของภาคใต้ในการปรุงอาหารของชาวปัตตานีและผู้คนในบริเวณใกล้เคียงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้ส่งเสริมสนับสนุนการทำเกลือหวานให้กับพี่น้องในพื้นที่ได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงยังส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ทำนาเกลือก็คือเกลือหวานปัตตานีมีเนื้อที่ทั้งหมด125ไร่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้พี่น้องเกษตรกรทำนาเกลือเช่าพื้นที่ซึ่งจะมีพี่น้องที่ทำนาเกลืออยู่ตรงนี้ประมาณ30รายด้วยกันในเนื้อที่125ไร่นะครับอันนี้เป็นส่วนที่ดินของอบจในส่วนด้านหลังนั้นก็คือเป็นที่ดินของพี่น้องประชาชนเดิมซึ่งในขณะนี้ก็รกร้างไม่ได้ทำประโยชน์และเพราะว่าจะมีบ้านจัดสรรเข้ามาแต่เราก็พยายามที่จะอนุรักษ์
นะครับโดยที่พยายามที่จะเชิญชวนเกษตรกรที่ทำนาเกลือ 2-3 ตำบลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำบลตังหยงลุโลตำบลบานาแล้วก็ตำบลบาระโหมที่ยังมีสภาพของการทำนาเกลืออยู่นะครับรณรงค์ให้มีการทำนาเกลือโดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะไปต่อยอดในเรื่องของการสร้างเป็นศูนย์สาธิตศูนย์แปรรูปนะครับซึ่งจะอยู่ด้านซ้ายมือผมนะครับจากนี้ไปประมาณสัก500เมตรทำเป็นศูนย์สาธิตแปรรูปเกลือหวานนะครับให้เป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นสบู่ที่ทำมาจากเกลือไม่ว่าจะเป็นสปาเกลือซึ่งเราก็ได้ร่วมมือกับทางมอ.ปัตตานีแล้วก็วิทยาลัยชุมชนนะครับปัตตานีนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมและก็แปรรูปสร้างมูลค่าสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนพื้นที่เกลือตรงนี้ก็คือว่ามาตั้งแต่อดีตนะครับสมัยเจ้าเมืองปัตตานีนะครับสมัยนั้นก็ได้มีการทำนาเกลือนะครับซึ่งเป็นเกลือหวานนะครับเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของน้ำทะเลเกี่ยวข้องกับสภาพพื้นที่นะครับตรงนี้ขึ้นมาทำให้รสชาติของเกลือเนี่ยก็คือว่ามันจะกลมกล่อมนะครับเหมาะในการที่จะทำไปปรุงอาหารแล้วก็ทำแปรรูปสินค้าต่างๆส่วนหนึ่งก็คือเราได้มีการปรับปรุงพื้นที่ซึ่งเมื่อก่อนก็คือว่าจะเป็นสภาพป่าด้านหลังเราก็ได้มีการถางป่านะครับเพื่อขยายพื้นที่ในการทำนาเกลือแล้วก็ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ไม่ว่าจะเป็นจุดเช็คอินไม่ว่าจะเป็นป้ายสะพานแล้วก็ป้ายด้านหลังนะครับและต่อจากนั้นก็คือว่าเราก็ได้มีการสร้างมกุเทศนะครับในการที่จะให้ความรู้ถึงวิธีการทำนาเกลือนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็คือว่าเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ออกตามสื่อวารสารของอบจ.ซึ่งกระจายไปยังทั่วประเทศไทยนะครับส่งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะให้รับรู้รับทราบแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาแล้วเราก็ได้มีการแจกจ่ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงแรมต่างๆตามรีสอร์ทต่างๆเพราะว่าเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาก็จะได้เข้าไปพักแล้วก็เขาจะได้เห็นภาพแล้วก็เห็นบัวชัวร์รูปโปสเตอร์ที่เราได้มอบไปยังโรงแรมต่างๆ ya kita sebenarnya suka datang Patani sebab sini makanan dia memang sedap lah lepas tuKita banyak tempat tarikan dekat tempat tani, makanan, tempat tinggal pun murah. Kadang-kadang kita bawa anak kita pergi makan dekat Lamlock, semua itu. Kita biasa pergi Green Market, lepas tu Patani Bazaar, lepas tu dekat kampung on the way. Tempat sejarah pernah pergi? Masjid Kerisik mesti pergi. Rasa di Patani rasa macam mana duduk di Patani? Kita rasa selamat, rasa aman. Rasa aman, rasa selamat lah sini. Makan dia pun, bawa keluarga pun, anak-anak pun suka sini. Alhamdulillah. Dia punya itu. Tuan ke bawa kuah. Mak Patani ni, mak ni sam jangwat, di kuah rusuk, kaku kuah perut pai, lalu ahan kan kin kau tuk, aloy. Lalu ti pak kau tuk. นะครับแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรไม่ว่าจะเป็นมัสยิดกลางยามค่ำคืนก็ได้ไปเที่ยวกรีนมาร์เก็ตไปปัตตานีบาซ่านะสายมอ.นะครับก็มีความรู้สึกเป็นกันเองเกษตรกรทำนาเกลือเขาขายเป็นกิโลละประมาณ30บาท25บาทถึง30บาทนะครับเพราะเขายังไม่ได้มีโอกาสที่จะแปรรูปตรงนั้นขึ้นมาซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเราพยายามที่จะสื่อสารนะครับกับผู้ประกอบการโรงแรมนะครับโดยที่ว่าเราต้องการที่อยากจะให้เกลือหวานปัตตานีเนี่ยเข้าสู่โรงแรมดังๆนะครับจากส่วนกลางเพื่อที่จะนำเกลือตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยซึ่งเรากำลังที่จะคิดค้นหาวิจัยนะครับทำวิจัยอยู่นะครับรสชาติเกลือหวานของปัตตานีกับเกลือหวานที่อื่นเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะได้ไปขายนะครับไปขายคุณสมบัติของเกลือหวานปัตตานีว่ามีคุณสมบัติ
โดดเด่นตรงไหนอย่างไรนะครับเกลือหวานปัตตานีก็มีแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับสวิตซ์ซอสเนี่ยก็คือว่ามีแห่งเดียวในประเทศไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอย่างเช่นมาเลเซียนะครับมาจากมาลากานะครับได้มาเยี่ยมมาชมนะครับวิธีการทํานาเกลือแล้วก็มาถ่ายรูปนะครับแล้วก็เชื่อนะครับว่าเขาเหล่านั้นก็จะกลับไปแล้วก็ไปบอกเพราะว่านาเกลือถ้าเราไม่อนุรักษ์เราไม่ส่งเสริมเราไม่ขยายการผลิตก็คือว่าสักวันหนึ่งนาเกลือซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นก็จะหายไปเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาเยี่ยมชมแล้วก็มาดูวิธีการสาธิตในการทําเกลือและต่อไปเราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานของเราได้จําหน่ายออกไปสู่ท้องตลาดครับAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเราทราบกันดีนะครับว่าวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมนั้นมีความผูกพันกับมัสยิดครับวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันนะครับและมัสยิดนะครับที่มีจำนวนมากจังหวัดหนึ่งก็คงไม่พ้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาร่วมพูดคุยนะครับกับท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีนะครับท่านบาบอแวดุรแมมะมิงจิสลามอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับสบายดีนะครับครับสบายดีตามนะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมฮะอย่างที่ผมเปิดประเด็นไปเมื่อสักครู่ว่าเรื่องมัสยิดเนี่ยมีความผูกพันกับพี่น้องมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนรอมฎอนเมื่อพูดถึงมัสยิดเราจะนึกถึงปัตตานีที่มีมัสยิดอยู่จำนวนมากนะครับนี่อยากให้บาบอบอกเราสักนิดนึงว่าในจังหวัดปัตตานีเองปัจจุบันเนี่ยมีมัสยิดอยู่จำนวนประมาณเท่าไหร่ครับครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอนะกล่าวนะสวัสดีแล้วก็กล่าวความเมตตาเนี่ยความจำเริญขอให้ประสบแก่ท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมเนี่ยทางบ้านโดยเฉพาะมุสลิมของเราวันนี้ด้วยนะอัลฮัมดุลิลลาห์โดยกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็เรื่องที่อาจารย์ก็ได้นะโยนคำถามมาเกี่ยวกับเรื่องมัสยิดนี่ความผูกพันกับนะสัปปุรุษและก็มุสลิมที่อยู่ในละพื้นที่นี่ของเราแล้วก็บาบอก็จะนำเสนอเรื่องมัสยิดของจังหวัดปัตตานีเราที่เป็นมัสยิดที่จำนวนมากที่สุดอันดับหนึ่งในอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของประเทศนะรวมแล้วก็ทั้งหมด7ที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็ประมาณ725มัสยิด725มัสยิดครับผมแล้วกำลังจะจดทะเบียนอีกจะจดทะเบียนอีกแล้วกำลังอยู่ในการพิจารณาอยู่แล้วต้องการต้องให้ถูกต้องตรงนั้นครับผมครับผม725มัสยิดนะครับกับจำนวนประชากรพี่น้องมุสลิมในจังหวัดปัตตานีครับนะครับเมื่อพูดถึงจังหวัดปัตตานีเราจะนึกถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและนอกจากมัสยิดกลางเนี่ยมีมัสยิดอะไรที่เป็นมัสยิดที่เก่าแก่และมีความสำคัญนะฮะคือหลังจากมัสยิดกลางที่เข้ามาที่หลังแต่มัสยิดที่เก่าแก่มากที่สุดก็เป็นในด้านประวัติศาสตร์ในสมัยนะสุลต่านในอดีตนี่ก็คือมัสยิดราจามัสยิดราจามัสยิดราจานี่ก็อยู่นะที่อยู่ในเมืองจะบังติกอตรงนั้นจะบังติกอเป็นมัสยิดที่สร้างประวัติศาสตร์นะคนที่มาจากมาเลก็จะไปศึกษาดูงานก็เรื่องที่มาที่ไปของประวัติของมัสยิดนั้นด้วยเนี่ยแต่ณวันนี้ก็มัสยิดนี่ก็ได้ปรับปรุงขยายให้มากที่สุดเพื่อเป็นมัสยิดที่ในอาเซียนกำลังสนใจอยู่เวลามาก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอะไรก็เป็นจำนวนมากเวลาลงมาปัตตานีก็อันดับแรกก็ลงที่มัสยิดราจามัสยิดราจามัสยิดราจานี่อายุเป็นร้อยปีแล้วไหมครับคือประมาณอาจจะเกินร้อยปีแล้วแต่ก็ปัจจุบันนี้ก็มัสยิดกลาง
ครับก็มัสยิดกลางก็มัสยิดใครก็ชมแล้วก็จากทางประเทศก็ชมเวลามีปัญหาอะไรก็พบตรงนั้นน่ะไปประชุมไปอะไรเป็นเหมือนกับเป็นมัสยิดของเนี่ยในหลวงในสมัยข้าราชการที่9อัลฮัมดุลิลลาห์ก็ให้การส่งเสริมให้การเกี่ยวกับเรื่องส่งเสริมแล้วก็ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเพื่อขยายเพื่ออะไรเป็นมัสยิดที่ณปัจจุบันนี้ก็รัชกาลที่10ก็ได้สานต่อของรัชกาลที่9เกี่ยวกับเรื่องมัสยิดกลางที่จะจัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องประกวดคัมภีร์อัลกุรอานกันเป็นประจำปีเพื่อเลือก14จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นผู้แทนในนครประเทศไทยเราไปประกวดที่ประเทศมาเลเซียนี่เป็นประจำปีประจำปีครับผมพระองค์ก็เสด็จทุกปีนะครับพระองค์ก็เสด็จทุกปีแล้วก็เหมือนกับมัสยิดนั้นมันเป็นมัสยิดของพระองค์ท่านที่จะได้ดูแลตรงนั้นให้การสนับสนุนตรงนั้นครับครับผมบาบอฮะเมื่อพูดถึงมัสยิดกับมุสลิมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมัสยิดเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกับมุสลิมฮะคือในอดีตนั่นแหละครับสำนักกรรมการอิสลามก็ให้ความสนใจก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมแต่ละมัสยิดนี่ประกอบด้วยอิหม่ามคอติบิลาและคณะกรรมการแต่ละมัสยิดก็มีนะผู้บริหารตรงนั้นมาบูรณะมัสยิดนี่ก็เป็นจะอิมารอมัสยิดของนะของพระองค์นะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่เป็นนโยบายของนะจังหวัดปัตตานีแล้วต้องให้กระตุ้นส่งเสริมเนี่ยก็ให้ความรู้นะให้ความส่งเกียรติแล้วก็ให้ความอะไรเนี่ยพลบุญเกี่ยวกับเรื่องนะความคุณค่าของนะใช้มัสยิดนี่ก็เป็นศูนย์กลางในการอบรมการละหมาดก็ดีในทำภารกิจศาสนกิจต่างๆก็จะเขาจะใช้มัสยิดนี่เหมือนแต่สมัยท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะใช้มัสยิดนี่ก็ทุกมิติทุกมุมแล้วก็ต้องพยายามทำให้เข้าใจกับเรื่องอิหม่ามต่างๆเพื่อจะเอาเรื่องที่เราได้นำเสนอตรงนี้ไปบูรณาการนั่นแหละเป็นนโยบายของแล้วไปกระตุ้นและให้ประชาชนนี่ก็เหมือนกับอยู่ในใจของประชาชนทุกคนก็เวลาถึงละหมาดจะมาอ้อนี่ต้องไปละหมาดที่มัสยิดที่ละหมาดที่มัสยิดเราจะให้การส่งเสริมแล้วก็เรื่องพลบุญมันต่างกันบุคคลที่ละหมาดที่บ้านบุคคลที่ละหมาดที่มัสยิดนี่ความต่างกันมันถ้าที่มัสยิดนี่ก็จะได้27แล้วก็25ก็แล้วแต่ความนะความตั้งใจของเราในความบริสุทธิ์ใจของเราถ้าละหมาดที่บ้านนี่ก็คงก็ได้ส่วนหนึ่งได้ส่วนหนึ่งเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามเกี่ยวกับเรื่องให้ทำความเข้าใจเรื่องกับหลักการของอิสลามความคุณค่าของอิสลามแล้วก็เรื่องการนะความชี้ขาดของอิสลามเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยยังยิ่งนะการละหมาดยะมาอฮ์5เวลานี้ก็เราก็จะเอาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์หลักการก็ไปนำเสนอตรงนั้นอยู่ในฟอรดูกิฟายะห์สำหรับของมัซฮับชาฟิอีเนี่ยก็นิฟอรดูกิฟายะห์ถ้าบุคคลนะสัพพบุรุษแล้วก็อิหม่ามก็ไม่ได้ดำเนินการตรงนี้แสดงว่าเราก็จะได้บาปบกพร่องแล้วบกพร่องตรงนั้นฉะนั้นต้องอย่างน้อยต้องพยายามเชิญชวนต้องพยายามเชิญชวนให้เกิดอย่างน้อยก็5คน10คนนั่นแหละแต่ให้มีการจะเวลาให้มีทุกเวลาให้มีทุกเวลาครับผมแต่ในเวลาจะเวลาละหมาดมอริบละหมาดอิชาซุบฮ์นี่ก็เต็มจะเต็มจะเต็มเพราะว่าชาวบ้านก็ไม่ได้ออกไปไหนก็จะเรื่องไปตรงนั้นก็จะตื่นเดี๋ยวตรงเช้าบางทีมัสยิดณวันนี้ก็ทุกคนก็อยู่ในความตั้งใจอยู่ในต่างความเหมือนกับตื่นร้อนเกี่ยวกับเรื่องเวลาฟังอาซานแล้วทุกคนก็ไปรวมตัวที่มัสยิดนะโดยเฉพาะในบางพื้นที่นี่เยาวชนก็ดีนะต้องไปร่วมกันละหมาดด้วยตรงนั้นอันนี้ก็เฉพาะเวลาปกติแล้วแล้วก็ในเวลาถึงเวลาเข้าอาซานนี่เวลาเข้าอาซานของซูฮูในเวลาซูฮูเวลาอะไรของจังหวัดปัตตานีมันจะเสียงดังทุกมัสยิดมันต่อกันในเมื่อเราฟังกันอาซานนี่แล้วเราก็มีความสุขเหมือนกับมีอะไรเนี่ยใจเราเนี่ยก็เหมือนกับได้ยามาอะไรเนี่ยมาหล่อหลอมหัวใจหล่อหลอมให้หัวใจให้เป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อกันทุกมัสยิดบาบอครับเราจะเห็นว่าในวันปกติเนี่ยในเดือนปกตินะครับเราจะเห็นการละหมาดรวมกันที่มัสยิดนะฮะก็มีอยู่บ้างแหละนะครับทุกหลายมัสยิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3จังหวัดภาคใต้คงเยอะแต่ในส่วนอื่นๆจังหวัดอื่นก็ลดหลั่นไปก็จะมีรวมกันแน่นเนี่ยคือวันศุกร์กับวันศุกร์ในเดือนธรรมดาแต่ในเดือนรอมฎอนครับในเดือนรอมฎอนเนี่ย
ภาพบรรยากาศออกมาอย่างไรเพราะมันจะแน่นกันทุกวันอย่างนั้นหรือเปล่าด้วยความสำคัญอะไรครับคือในเมื่อเข้าสู่รอมฎอนแล้วนะวันตั้งแต่วันแรกครับนะวันแรก10วันแรก10วันกลางแล้วก็สุดท้ายนี้ก็เป็นปกติแล้วมีความต่างกันเยอะกันมากอิหม่ามก็ไปทบทวนเรียกเรื่องหลักเกณฑ์หลักการในของเนี่ยการถือศีลอดให้สมบูรณ์ยังไงแล้วก่อนหลังจากนั้นก็ต้องให้สัพพบุรุษเนี่ยสัพพบุรุษในพื้นที่แต่ละมัสยิดนี่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคุณความคุณค่าเกียรติของเนี่ยการกันของรอมฎอนมีอะไรบ้างในความคุ้มเกียรตินี่แล้วต้องวิธีการไปปฏิบัติหนึ่งต้องมีการละหมาดจุมอะแล้วก็มีในเวลากลางคืนในเวลากลางวันก็ถือการถือศีลอดเวลากลางคืนก็ไปละหมาดตะเราะห์ละหมาดจุมอะก็ว่าไปแล้วก็อาจจะมีเอติกาฟมีการอ่านอัลกุรอานนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมตัวแต่ละอยู่ที่อิหม่ามประจำมัสยิดเรามาย้ำกันอีกทีมาย้ำกันนั่นแหละเป็นแล้วก็ต้องออกรายการบ้างอะไรเพื่อจะได้ตักเตือนจะได้ให้คำแนะนำเสริมให้แต่ละพื้นที่นี่เต็มด้วยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องศาสนกิจต่างๆครับผมครับขอบคุณคุณอัลลอฮ์ที่ได้อัลลอฮ์ได้เหมือนกับให้กำลังใจส่งฮิดายะห์เดนตอฟิกสำหรับเบาของอัลลอฮ์ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ในบัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็ท่านศาสดาก็ได้เป็นบทเรียนก็แล้วเป็นอะไรเนี่ยตัวอย่างเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเรากุดวะตุนฮัสนะสำหรับเราเราต้องเอามาทบทวนแล้วก็มาศึกษากันให้รายละเอียดตรงนั้นเพื่อจะทุกคนได้เข้าใจในกับเรื่องความดีความงามและก็ความคุณค่าในการทำอิบาดะห์อันนี้เป็นความเป็นได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชะรัฟอุมมะอัลมุฮัมมัดีอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะนั่นก็คือบทบาทนะฮะของมัสยิดและความผูกพันนะของพี่น้องมุสลิมนะครับกับมัสยิดนะฮะที่ท่านบบอได้พูดถึงนะครับวันนี้นะครับทางรายการนะครับผมสมานงามขนงและบบอแวดูรแมมะมิงจินะครับก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์เราจะเห็นว่าการอยู่ในสังคมนั้นนะครับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญไม่ว่าท่านผู้ชมจะอยู่ในสถานะใดก็ตามและนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งออกอากาศเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 9:00 น.วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานทุกคนตลาดท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับคำว่าฮาลาลเป็นสิ่งที่พี่น้องมุสลิมทุกคนรับรู้และจะต้องปฏิบัตินั่นหมายถึงการอนุมัติจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งตรงข้ามกับคำว่าฮารอมซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฮาลาลคือสิ่งซึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอนุมัติแจ้งไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ส่วนฮารอมคือสิ่งซึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามไว้ในคัมภีร์ของพระองค์เช่นกันและสิ่งใดละไว้ไม่ระบุว่าฮาลาลหรือฮารอมถือว่าศาสนาอภัยให้ไม่มีความผิดจากสิ่งนั้นบันทึกโดยติลมีซี